สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฝนพาทุกคนมาชมนะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดเอสรูมนะคะที่ตรงนี้นะคะมีชื่อว่าปราสาทเอสรูมหรือป้อมปราการนะคะของจังหวัดเอสรูมนะคะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนเนินเขานะคะใจกลางเมืองเลยนะคะทุกคนถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะคะคือแบบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวแบบหลายจุดนะคะคือแบบอยู่ติดกันเลยนะคะตรงใจกลางเมืองนะคะแต่ เดี๋ยวฝนนะคะจะพาทุกคนไปดูจุดชมวิวก่อนนะคะคือไปดูวิวเมืองนี้นะคะของจังหวัดเอสรูมเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะจุดชมวิวนะคะของจังหวัดเอสรูมนะคะจังหวัดเอสรูมนะคะเป็นจังหวัดในภาคอนาโตเลียตะวันออกของประเทศตุรกีนะคะมีภูมิอากาศแบบทวีปชื้นนะคะก็มีฤดูหนาวนะคะที่หนาวจัดและมีหิมะตกมากนะคะถ้าเป็นฤดูร้อนก็คืออบอุ่นและแห้งแล้งนะคะก็เนี่ยนะคะก็เป็นภูเขาแล้วก็แบบมันแห้งมันไม่ค่อยมีต้นไม้ค่ะตอนนี้เราก็เดินชมวิวเมืองก่อนนะคะคือเดินรอบป้อมปราการนะคะเขาก็จะทำทางให้เดินแบบนี้เนาะมีระเบียงมีอะไรกันนะคะนี่นะคะก็มีตึกใหม่นะคะสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคือคนที่นี่นะคะส่วนใหญ่เขาจะอยู่แบบเป็นคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะถ้าเป็นบ้านเราก็จะเรียกแบบนั้นนะคะแต่ว่าคนที่นี่เขาจะเรียกว่าบ้านนะคะนี่นะคะมีสร้างขึ้นใหม่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เคยไปแบบว่าไปสืบราคามาแล้วนะคะคือแบบว่าแต่ละห้องนี่คือแพงมากนะคะส่วนมากก็จะเช่าอยู่กันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเข้าในป้อมนะคะไปดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปกันค่ะนี่นะคะทางเข้านะคะเปิด8โมงถึง6โมงครึ่งนะคะแล้วก็มีค่าเข้าด้วยนะคะค่าเข้า 12.50 เทนะคะก็คนละ40กว่าบาท47นะคะ2คนก็เกือบ100นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะพอเดินเข้ามานะคะก็จะเห็นกองมันเป็นเหล็กนะคะเป็นเหล็กเป็นก้อนนะคะเป็นก้อนกลมๆเป็นเหล็กนะคะแฟนบอกว่าเป็นลูกปืนใหญ่สมัยก่อนนะคะในจินตนาการของฝนคือแบบว่าลูกปืนใหญ่มันไม่ได้ระเบิดหรอหรือว่าเขาแบบทำเป็นเหล็กแบบนี้เลยใช่ไหมฝนก็ไม่รู้อ่ะคือไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้เนาะเนี่ยนะคะคือมันก็จะเป็นแบบก้อนกลมๆนะคะดูไกลๆนึกว่าลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวแก่นะคะลูกมะพร้าวสุกอะไรเงี้ยนี่นะคะห้องนี้ปิดนะคะก็เนี่ยค่ะจะมีอยู่ตรงนี้นะคะจุดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะว่าจะมีอะไรบ้างให้เราดูนะคะป้อมปราการนะคะไม่มีวันเวลาที่แน่นอนนะคะเขาบอกว่าป้อมปราการแห่งแรกนะคะสร้างขึ้นในสมัยอูเรเชียนนะคะคือตลอดประวัติศาสตร์เอสรูมนะคะคือมันเปลี่ยนมือบ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวอะไรนะอัสซีเรียซาซานิสเปอร์เซียอาหรับโรมันและไบเซนไทน์นะคะค
คือเขาบอกว่าปราสาทแห่งนี้นะคะปัจจุบันนะคะสร้างขึ้นในปีคศ4145นะคะภายใต้จักรพรรดิไบเซนไทน์นะคะและป้อมปราการแห่งนี้นะคะก็ถูกทำลายอย่างหนักนะคะเกือบช่วงของการยึดครองนะคะแต่ในการยึดครองแต่ละครั้งก็จะมีการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ทุกครั้งนะคะโดยผู้ปกครองใหม่เสมอนะคะและการก่อสร้างการซ่อมแซมในครั้งสุดท้ายนะคะเกิดขึ้นในศตวรรษที่16นะคะโดยสุลต่านสุไลมานนะคะฝนไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะหรือเขาเรียกอะไรนะผู้ที่ยิ่งใหญ่ในแห่งออตโตมันนะคะเท่าที่เข้ามาเนาะมันก็มันจะเป็นห้องๆนะคะเป็นห้องเป็นล็อกนะคะแล้วเราก็จะเห็นปืนใหญ่ใช่ไหมที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแท่งๆนะคะวางไว้นะคะสีเขียวๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะก็ไม่ได้มีอะไรให้ดูมากมายนะคะส่วนใหญ่ก็เหมือนแบบมันก็ตามการเวลาเนาะมันก็สุดโทรมนะคะไปนะคะเป็นห้องเป็นล็อกนี่ฝนก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นห้องแบบไหนนะคะส่วนตรงนี้นะคะทุกคนมันเหมือนแบบที่ฝังนะคะฝังคนนะคะทุกคนจะเห็นไหมคะคือแบบว่าที่แซมมาขาวๆนะคะจากดินนะคะข้างๆนะคะนั่นคือกระดูกนะคะฝนไม่รู้ว่าเขาฝังทหารหรือว่าอะไรฝนก็ไม่แน่ใจเนาะคือฝนก็ไปศึกษามาได้มาประมาณนี้นะคะคือที่นี่นะคะคนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาก็จะขึ้นไปบนหอคอยนะคะเขาก็ขึ้นไปชมวิวชมเมืองเนาะบนทุกวันนี้เขาก็เลือกเป็นหอนาฬิกานะคะเพราะว่าเขาแบบทำเป็นหอนาฬิกาแล้วนะคะทุกวันนี้นะคะเดี๋ยวฝนก็จะขึ้นไปข้างบนนี้แหละค่ะคือทางเล็กมากนะคะคือแบบว่ามันเขาเรียกอะไรเป็นบันไดแบบเป็นวงกลมขึ้นไปนะคะเดี๋ยวยังไงฝนขอเวลาขึ้นไปแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิวข้างบนกันค่ะนี่นะคะมันเหมือนกลไกนะคะของการทำงานของนาฬิกานะคะมันก็จะเดินของมันอยู่แบบนี้นะคะทั้งวันทั้งคืนนะคะแบบมีเสียงตึกตึกตึกตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนอีกนะคะคือแบบว่ายังไม่ถึงนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปโตนะคะถึงแล้วนะคะมันก็เหมือนเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะของจังหวัดเอสรูมนะก็เนี่ยนะคะสภาพภูมิอากาศนะคะก็ประมาณนี้นะคะคือแบบว่าเป็นภูเขาโล้นๆไม่มีต้นไม้นะคะแต่หน้าหิมะคือสวยมากนะคะทุกคนแต่อยู่ไม่ได้มันหนาวมากจริงๆนะคะหิมะเยอะมากเลยค่ะคือเส้นทางไปบ้านแม่แฟนนะคะบางทีก็แบบว่าปิดนะคะแบบหิมะเยอะเกินไปนะคะก็เลยแบบปิดถนนไปเลยอะไรอย่างงี้เนาะนี่นะคะพอถ่ายจากมุมสูงนะคะมันก็จะมองเห็นแบบเป็นล็อกเป็นห้องแบบนี้นะคะก็เป็นการเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์เนาะเนี่ยนะคะด้านหน้านะคะเมื่อก่อนตอนที่เขายังไม่ได้ทำนี่คือแบบโซมมากเลยนะทุกคนนี่นะคะสวยงามตอนนี้สวยงามมากนะคะค่ะพอลงจากหอคอยแล้วนะคะเราก็จะไปอีกที่นึงนะคะ
แต่คงต้องเป็นคลิปวิดีโอหน้านะคะเพราะว่าเวลาจำกัดนะคะวันนี้นะคะฝนก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการเที่ยวชมนะคะป้อมปราการนะคะของจังหวัดเอสรูมนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะ